นี่ก็เป็นวันพระบรมการสมบัติทานหรือว่าครบวันเข้าพรรษาซึ่งครบรอบเข้ามาอีกปีหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ก็จะได้อยู่จำพรรษาในไตรมาส3 เดือนในอาวาสก็เป็นประเพณีนิยมที่ศรัทธาญาติโยมก็ได้มาทำบุญกันถวายทานถวายพัตตาหารพร้อมทั้งเทียนจำพรรษาเนี่ยอันเป็นนิสัยปัจจัยของจิตที่เป็นบุญกุศลบุญก็ดีกุศลก็ดีกุศลคือกุศลคือความฉลาดนะอยู่ที่ใจถ้าจิตใจของเรานะครบกับบัณฑิตคือใจของเราที่เป็นบัณฑิตใจที่มีทานมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นใจที่มีบัณฑิตแล้วบัณฑิตนั้นน่ะก็ย่อมจะทำให้ใจของเรามีความสุขความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูกาลนี้ก็ให้เราพิจารณาดูว่าตลอด3 เดือนเนี่ยเราอยู่ทางบ้านเราจะสมาทานอะไรบ้างเราจะตักบาตรทุกวันเราจะตักบาตรวันหยุดหรือว่าถ้าเรามีความรู้สึกมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความโกรธเราจะไม่พูดเราจะเป็นผู้ที่มีสติคือความระลึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราไว้ไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจาถ้าเราพยายามทำอย่างนี้เรื่อยๆจิตของเราก็จะมีความสงบอยู่ในขั้นของศีลคือเราไม่ทำตามใจของเราให้เรามีความระวังหรือในพรรษานี้เราจะทำสมาธิภาวนาวันหนึ่งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเราจะทำสมาธิอันนี้หมายถึงอริยบทที่เราตั้งใจทำประจำส่วนคำว่าสมาธินั่นคือความตั้งใจมั่นเมื่อเราอยู่ในอริยบทไหนก็ตามถ้าเราพยายามมีสติอยู่ประคับประคองอยู่สมาธิก็มีที่นั้นเหมือนกันแค่เราพยายามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทำไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะที่ท่านเรียกว่าการระลึกอยู่ในกายเมื่อเราพูดเราก็มีสติพูดไม่เบียดเบียนตนเองบุคคลอื่นเราเดินเรายืนนั่งนอนก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นมีความรู้สัมปชัญญะรู้ตัวเสมอในภาษานี้เราก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นในการในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยใจเป็นบุญเราก็เรียกว่าการที่เรามีสติเป็นธรรมที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะบุญเนี่ยเกิดได้หลายทางบุญเกิดจากการทำทาน1บุญเกิดจากการสมาทานศีล1บุญเกิดจากการภาวนา1บุญเกิดจากการภาวนานั้นน่ะมีอานิสงส์มากที่สุดคือว่าการทำบุญนี้ก็เพื่อทำให้ใจสบายการสมาทานศีลก็เพื่อให้ใจสบายสงบการภาวนานั้นน่ะยิ่งทำให้จิตใจสบายยิ่งขึ้นไปเพราะว่าสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้สิ่งที่เรามีความยึดถืออยู่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตพลามาสอันนี้อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจเป็นพลังงานของความรู้สึกของกรรมที่เราได้ทำเอาไว้นานแล้วนั่นแหละทำตั้งแต่เมื่อไหร่มีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันหาพบหาชาติต้นไม่เจอถ้าเกิดเราไม่ได้ทำลายสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องค่อยต้องพาเราไปอีกเบื้องปลายก็ไม่เจอใช่ไหมจิตใจยังเหมือนว่าท
ถูกโลภะโทสะโมหะนี้ครอบงำจิตใจอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้การภาวนานั่นแหละจะทำให้เราสามารถคลี่คลายหรือทำลายความรู้สึกที่ฝังแน่นในใจหรืออนุสัยได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นอนุสัยเบื้องต้น3ประการที่พวกเรานั้นน่ะจะทำลายแต่เมื่อเรามีทานมีศีลภาวนาเนี่ยถึงเราจะไม่ได้คิดจะทำลายก็เป็นไปเองขอให้เรานี้พยายามปฏิบัติในส่วนของสมาธิคือการตั้งใจทำจิตของเรานี้ให้สงบกำหนดจิตอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นมีด้วยกันหลายวิธีเรียกว่ากรรมฐานจะเป็นอานาปานสติกรรมฐานคือการรู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าก็ภาวนานึกในใจว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาว่าโทพยายามประคับครองดึงจิตเข้าของเรานี้มาอยู่ปัจจุบันถ้าเราคิดไปถึงอารมณ์อดีตจะมาทับปัจจุบันอนาคตจะมาทับปัจจุบันถ้าเราวิตกไปในอารมณ์อนาคตอีกจิตใจของเราก็ไม่สงบเพราะเราไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลไปคิดไปข้างหน้าอีกเพราะอย่างพระพุทธเจ้าว่าข้างหน้าอนาคตไม่แน่นอนว่าอย่าคิดไปถึงสิ่งอดีตก็ล่วงมาแล้วก็อย่าตามคิดด้วยความอะไรอนาคตนั้นก็ยังมาไม่ถึงก็ไม่ให้คิดเพราะอะไรเพราะไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นอดีตมาคิดอีกแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่สงบข้างหน้าอีกแล้วคิดอีกแล้วว่าจะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้ความทุกข์อย่างนั้นใจก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงว่าอดีตอนาคตนั้นมันจะทับปัจจุบันจึงให้เรานั้นมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันยอมลองดูซิว่าปัจจุบันตรงนี้เรามีความทุกข์ไหมเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกตรงนี้เนี่ยใจเราจะมีความทุกข์หรือเปล่าจิตของเรามันก็มาสงบอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราจะภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อใจของเรามาระลึกถึงอารมณ์ของพุทโธเป็นอารมณ์ของความสงบอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นอารมณ์ของสมาธิแต่สมาธิที่มีนี้แหละปัญญาก็จะอยู่ในสมาธินี้ศีลก็จะอยู่ในสมาธินี้ศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับมะม่วงใบเล็กใบกลางใบหามใบสุกมันก็เป็นมะม่วงใบเดียวกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาจากใบเล็กก็มาเป็นใบกลางๆใบที่สุกศีลก็เหมือนกันศีลคือความสำรวมระวังนี้แหละถ้าเรามีความอดทนได้สมาธิก็มีสมาธิมีแสดงปัญญาเราเห็นโทษของความไม่มีศีลเมื่อเรามีสมาธิความสงบมีศีลนั้นก็มีปัญญาก็มีอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละขอให้พวกเรานั้นตั้งใจทำทั้งศีลสมาธิปัญญาจับอันไหนก็เข้าไปถึงอันเดียวกันยิ่งว่าถ้ามีเวลาแล้วให้นั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตของเรานี้มีความสงบเป็นแกนกลางสมาธินี้ปีกเป็นแกนกลางสมาธิมีศีลก็มีปัญญาก็เกิดให้เราพยายามทำในการสมาทานในการเข้าพรรษาว่าปีนี้ตอนเช้าเราจะตื่นเช้าหน่อยนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิตอนกลางคืนแล้วดึกๆเงียบๆสงัดแล้วก็พยายามทำหาโอกาสหาเวลาทำกันทั้งแม่บ้านพ่อบ้านก็พากันทำสมาธิให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันไม่วิตกไปในอดีตไม่วิตกไปในอนาคตเพราะในอนาคตนั้นเป็นของไม่แน่นอนนะพระพุทธเจ้าท่านว่าให้อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือความสงบดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันถ้าบุคคลที่มีปัญญาก็จะรู้ก็จะทำความสงบอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อจิตของเราสงบแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในความสงบนั้นบางทีลมหายใจเข้าออกก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้า
ไม่ออกก็ตายลมหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายหรือชีวิตนี้ก็อยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเนี่ยลึกมากเหมือนพระพุทธเจ้าท่านถามพระอานนท์นะว่าพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละ7 ครั้งพระอานนท์ก็ว่าระลึกวันละ7 ครั้งนี้มากแล้วแต่พระพุทธเจ้าว่ายังน้อยไปอานนท์ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นความเกิดความดับความตายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเห็นสังขารนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดกาลตลอดเวลาแล้วน่ะนั่นน่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราระลึกถึง1 ครั้งก็ตื่นครั้งหนึ่งเบิกบานครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งระลึก7 ครั้งก็ตื่นเบิกบานครั้งหนึ่ง7 ครั้งถ้าเราระลึกมากๆเข้าใจเราก็ตื่นก็เบิกบานก็เกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็ไม่มีเพราะจิตมีความสงบเป็นสมาธิสมาธินี้จะเกิดขึ้นได้บางทีก็ใช้ปัญญาอบรมจิตใจก็เกิดสมาธิคือนักปฏิบัติบางคนนั้นชำนาญในการพินิจพิจารณาเรียกว่าใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในกองสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ฟุ้งซ่านไปในอดีตในอนาคตนั้นก็น้อยลงน้อยลงก็มามีสติอยู่ในกายระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนดื่มเคี้ยวริมรสการทานอาหารต่างๆนั่นแหละอยู่ในกายระลึกอยู่ที่ลมหายใจจิตก็พิจิตพิจารณาจนจิตมีความสงบได้เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิบางคนก็มีความชำนาญในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็สมาธินั้นเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาทั้ง2 อย่างนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะไปถึงจุดเดียวกันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความปล่อยวางในจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในปีนี้แหละเข้าพรรษาแล้วชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงตรัสไม่ให้พวกเรานี้ประมาทให้พวกเรานั้นตั้งใจประกอบคุณงามความดีให้เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งกับคือหนึ่งหรือเรามีชีวิตนี้เพียงแต่ว่าแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงช่วงเที่ยงถึงเย็นช่วงเย็นถึงกลางคืนแล้วเราจะมีชีวิตนี้เพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองในชั่วโมงต่อไปก็ไม่แน่ร่างกายนี้มันอาจจะตายซะแล้วหรือเราก็คิดไปอีกมีชีวิตแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ตัดไปเรื่อยๆจนว่าเรามีชีวิตนี้แค่ลมหายใจเข้าออกว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยเมื่อเรามาระลึกถึงความตายพิจารณาความตายอย่างนี้ตัดทวงตัดกังวลได้จะเกิดอะไรจะเกิดว่าเราจะไม่ตายเราไม่ใช่เป็นผู้ที่จะตายสิ่งที่ตายนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยพิจารณานี้ไปจนจิตใจเรามีความว่างพระพุทธเจ้าจึงสอนพระมหาโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงพิจารณาสังขารนี้เป็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันมัจจุราชคือความตายตามไม่ทันคือว่าเราเห็นว่าเป็นเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ถ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายไม่มีมีแต่สภาวะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมดับเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรายังมีโลภโกรธหลงอยู่อ่ะน่ะเขายังพาเรามาเกิดอีกเขาต้องพาเรามาเกิดอีกมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วนะท่านจึงว่าให้เราอย่ากลัวความตายให้เรากลัวความเกิดเพราะความตายนั้นมันมาพร้อมกับความเกิดแล้วถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ตายพระพุทธเจ้าจึงว่าหาทางที่จะไม่เกิดหาทางไม่เกิดท่านก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละเรียกว่ามัจจุราชตามไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสาวกว่าให้พิจารณาให้เป็นความว่างให้พวกเรานี้แหละพิจารณามากๆทำสมาธิมากๆจิตใจของเราจะตั้งมั่นถ้าเราทำทานได้แต่ใจก็สงบได้ส่วนหนึ่งของทานแต่ว่าบางทีไม่ได้ระวังกายวาจาศีลก็ไม่สงบก็วุ่นวายเดือดร้อนมาทำบุญที่วัดก็ใจสบาย
พอออกจากวัดไปแล้วก็ทุ่มกระเทียงกันบ้างไม่ระวังในศีลก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีธรรมก็สงบแล้วในความสงบในขั้นของศีลเมื่อมีศีลแล้วสงบกายวาจาแล้วแต่ใจนี่ล่ะมันยังคิดอีกมันยังคิดมุ่งร้ายอีกคิดเบียดเบียนอีกคิดไปโลภในสิ่งของคนอื่นอีกมีความเห็นผิดอีกอย่างว่ามันคิดเบียดเบียนเนี่ยก็คิดไปปกติเราต้องแผ่เมตตาให้ตัวเราอะขอให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เราจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดให้เราจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เราอย่างนี้สบายถ้าเราคิดว่าโอ้เรานี้คิดถึงความตายแล้วจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจสมองอันนี้เรียกว่าระวังอารมณ์จิตไม่ถูกเราต้องคิดแล้วใจเราสบายใจเราผ่องใสยิ่งเห็นก็เกิดสลดสังเวชเกิดความสงบเพราะว่าสังขารนี้มันเป็นของไม่ยั่งยืนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็พยายามระลึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจก็สบายจิตใจของเราก็มีความสงบจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลมีความฉลาดเรียกว่าเป็นการภาวนาภาวนานี้จึงทำยากกว่าการสมาทานศีลมีศีลแล้วสงบกายสงบวาจาแต่ใจนี่มันยังไม่สงบใจไม่สงบเมื่อมีสมาธิแล้วใจเริ่มจะสงบแต่ก็เหมือนกับว่าหินที่ไปทับเอาหญ้าเอาไว้ถ้ายกก้อนหินขึ้นมาหญ้ามันก็งอกอีกเพราะอะไรเพราะว่าโลภะโทสะโมหะมันยังนอนนิ่งอยู่ในใจก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะพินิจพิจารณาความรู้สึกในกายนี้ว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพิจารณาอย่างนี้ไปนั่นแหละใจของเราก็ค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางความห่วงความกังวลปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนลงใจเราก็เริ่มสบายใจเราก็ผ่องใสอันนี้เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติภาวนาอาตมาเมื่อก่อนนั้นน่ะพรรษาน้อยๆไปเยี่ยมพระเถระองค์หนึ่งเนี่ยท่านก็เป็นโรคไตวายถึง 85% น่ะไปเยี่ยมท่านแล้วเนี่ยท่านอยู่ในห้อง ICU เนี่ยก็เลือดก็ไหลออกมาแล้วอวัยวะก็ภายในก็รู้สึกว่าจะฉีกขาดไปเลือดไหลก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็หลับตาอยู่เมื่อท่านรู้สึกตัวแล้วเนี่ยท่านก็ลืมตามาเนี่ยตาท่านยังผ่องใสท่านก็มาถามตมาว่าเป็นไงคุณนันฉันพัฒนาหารมาหรือยังอาตมาก็น้ำตาไหลแล้วโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ป่วยมากแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ยังว่าเมตตาอีกมาถามพระรูปพระหลานว่าฉันเข้ามาหรือยังคืออันนี้ก็แสดงเห็นว่าแม้ว่าสังขารท่านเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้อะไรในสังขารของท่านแล้วท่านรู้จักแล้วว่าสังขารนั้นเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายอย่างนั้นแต่ท่านก็ยังมีเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์พระลูกพระหลานอีกนี่เป็นอานิสงส์ที่ว่าท่านได้ภาวนามามากปฏิบัติมามากเพราะฉะนั้นพวกเราชีวิตของทุกคนนั่นแหละเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละการที่ปีนี้เราได้มาเห็นกันอีกได้มาเห็นหน้าเห็นตากันอีกก็นับว่าเป็นบุญอันหนึ่งที่เรามีชีวิตยืนยาวมาเพราะฉะนั้นชีวิตในส่วนที่เหลือเนี่ยที่เรายังมีลมหายใจอยู่ให้พยายามพากันปฏิบัติให้พยายามพากันสมาทานศีลรักษาศีลให้พยายามปฏิบัติทำสมาธิทำใจนี้ให้ตั้งมั่นยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะทำจิตของเรานี้ให้สงบเมื่อจิตของเราคิดไปภายนอกพยายามดึงมาที่ลมหายใจแล้วดึงมาที่กรรมฐานภาวนาของเรานี้ให้มากๆดึงมาดึงมาดึงจิตเข้ามาอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปพยายามช้าตะกึ่งขึ้นมาก็เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่มุ่งร้ายใครไม่ต้องการอะไรทั้งท่านในโลกเนี่ยในโลกทรัพย์ในโลกก็ดีมันเป็นของโลกถ้าเราคิดว่ามาเป็นของเราคนเดียวมันก็ไม่ได้มันจะหนักนะถ้าเราคิดมาเป็นของเราในศีลในธรรมก็เกิดความพอดีถ้าเราคิดมาจนว่าผิดศีลผิดธรรมมันก็หนักมันไม่สงบอันดับแรกคือว่ามีศีลเมื่อมีศีลแล้วมันพอดีแล้วอะไรๆก็พอมีแล้วปัจจัย4ก็พอเป็นไปแล้วแต่ใจของเราล่ะสมาธิความตั้งใจมั่นยังไม่มีเราก็ต้องแสวงหาทรัพย์คือทรัพย์คือสมาธินี่อีกท
ทำจิตของเราให้สงบเป็นบุญอันนี้เป็นสำคัญมีพุทโธเป็นที่พึ่งในใจอันนี้แหละเป็นพระที่จะอยู่ในใจแล้วพระภายนอกก็อันหนึ่งเป็นพลังงานที่ครูบาอาจารย์มีบารมีท่านกระแผ่พลังจิตเอาไว้ในพระรูปพระเหรียญต่างๆเพื่อให้เรามีเป็นอนุสติระลึกถึงเพื่อให้เราทำเป็นระลึกถึงเป็นเครื่องอุบายให้เกิดสมาธิภาวนาอุบายอย่างหนึ่งก็เรียกว่าให้เกิดการรักษาในร่างกายของเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็เป็นชั้นหนึ่งถ้าลึกซึ้งเข้าไปแล้วเป็นอุบายให้เราได้พินิจพิจารณาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเป็นอุบายวิธีหรือระลึกซึ้งไปอีกก็พิจารณาว่าโอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของพระนี้ก็ยังแก่เจ็บตายเราเองเนี่ยก็จะต้องแก่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูพุทธะมีบารมีมากพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภาษาริบุตรเจ้าพระมหาโมคคัลลานะภาษาริบุตรเป็นอัครสาวกมีฤทธิ์มีเดชมีปัญญามากก็จะต้องนิพพานอิสิติสาวก80องค์มีปัญญามากบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาก็ยังต้องนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายก็นิพพานร่างกายนี้มันไม่คงทนถาวรอย่างนี้เราลึกถึงไปว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรามีโลภะโทสะโมหะกล้ากรรมฐานอันใดก็เอาไม่อยู่ไม่สงบก็ให้มันระลึกถึงความตายให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบจิตของเรามีความระงับอย่างนี้แหละเป็นอุบายวิธีที่จะทำสมาธิของเราให้ตั้งมั่นเป็นอุบายวิธีให้เกิดสติเกิดปัญญาของเราเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแล้วมีความสงบอยู่ในปัจจุบันแล้วปัญญาเกิดอันนี้เป็นของสำคัญที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนั่นน่ะที่พากันทำทานแล้วมากมายอาหารมาให้พระฉันมากมายแต่จะมีกี่คนที่จะสมาทานศีลตั้งใจสมาทานศีล5ตลอดชีวิตหรือจะมีอีกกี่คนที่สนใจที่จะปฏิบัติภาวนาฟังธรรมหาอุบายวิธีที่จะพ้นจากทุกข์เพราะว่าศีลนี้แหละให้เกิดโภคทรัพย์แล้วศีลนี้ให้เกิดความสงบแล้วศีลนี้จะอุบายวิธีให้เกิดนิพพานเมื่อเราทำสมาธิสมาธินั้นเป็นศีลก็เพื่อพระนิพพานเมื่อเราทำแล้วเพื่อพระนิพพานแล้วใจก็สบายใจก็ว่างปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงได้ขณะหนึ่งพระนิพพานก็อยู่ในใจของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองพระนิพพานจะอยู่ที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าตัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระสาวกองค์หนึ่งท่านจะเดินทางกลับไปบ้านพระสารีบุตรก็ถามว่าคนเราพระอรหันต์นั้นตายแล้วไปไหนถ้ามีผู้ที่ถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนท่านจะตอบอย่างไรนี่ถ้าพระอรหันต์ตายอย่างนี้แล้วไปอยู่ตรงนู้นก็เป็นอัตตาจิตยังเป็นอัตตาอยู่พระสาวกนั้นก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าเป็นอย่างนี้เราพิจารณาดูไหมว่าในสภาวะปัจจุบันที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะภายนอกก็เป็นศาลาภายนอกข้างนอกจริงๆเป็นศาลาศาลานี้เกิดจากธาตุถ้าเราแยกธาตุทั้งหมดออกไปแล้วก็จะเป็นความว่างศาลานี้ตั้งอยู่ในโลกถ้าเราแยกโลกทั้งหมดนี้ออกไปจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแล้วโลกนี้ก็เป็นความว่างนะโลกนี้เป็นความว่างเกิดจากมวลสารมารวมกันเป็นความว่างโลกอื่นมวลสารอื่นในจักรวาลนี้แยกไปแล้วเป็นความว่างเหมือนกันหมดถ้าแยกลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นพลังงานนะถ้าผู้ที่พอเข้าใจก็จะเป็นพลังงานบวกพลังงานลบพลังงานกลางถ้าจิตละเอียดแล้วแยกพลังงานออกไปอีกลึกซึ้งไปก็เป็นความว่างลึกไปอีกขนาดเป็นความว่างร่างกายนี้ก็เหมือนกันเกิดจากโลกจากดินจากน้ำจากไฟจากลมรวมมาแล้วเราแยกไปธาตุไปให้มันกระจายออกไปแล้วมันก็เป็นความว่างแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นกระแสพลังงานก็เป็นความว่างเมื่อใจของเรานั่นน่ะเห็นว่าธาตุนี้ก็ดีเป็นความว่างใจของเรานั้นน่ะก็สัมผัสกับความว่างในใจเห็นนามธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจเป็นความว่างใจของเราก็ไม่ยึดไม่ถือทั้งรูป
ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความว่างหมดแล้วใจที่เป็นความว่างตรงนั้นน่ะก็เป็นสภาวะที่มันว่างหมดตลอดเป็นอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะใจท่านล่วงเข้าไปสู่ความว่างนั้นแล้วไม่ต้องไปที่ไหนก็ว่างที่ใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีความว่างก็ดีก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั้นอาจให้ใจของเรานี้มีอารมณ์ในทานในศีลในสมาธิปัญญาจะเป็นอุบายวิธีเป็นบุญเป็นกุศลที่จะชักนำพวกเราให้คบกับบัณฑิตเมื่อใจของเราคบกับบัณฑิตคือสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ย่อมจะนำไปสู่ความสุขความสงบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติบูชาตลอด3เดือนไตรมาสก็จะเกิดประโยชน์ความสุขแก่พวกเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้